้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับสำหรับกีฬาสีของ Happy Channel สำหรับ EP นี้นะครับเราจะวิ่งฮูลาฮูปนะครับหรือว่าแบบโยกไปวิ่งไปนะครับแล้วก็ทีมไหนนะครับที่เข้าเส้นชัยครบก่อนนะครับทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะสำหรับ EP ก่อนหน้านี้นะครับที่เตะฟุตบอลนะครับฟังสีชมพูเป็นฝ่ายชนะไปนะครับตอนนี้นำอยู่นะครับสีเหลืองสู้มั้ยสู้ไม่ได้ยินสู้ยังไม่ได้เฮ้ยข้างหลังสู้แปลกๆแม่สีเหลืองสู้มั้ยครับสู้ค่ะสีชมพูล่ะครับสู้โอ้โหเสียงก็ดังมากเลยนะฮะครับผมกติกาของเราง่ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่าวันนี้นะครับสีเหลืองนะครับจะล้างแค้นสำเร็จหรือเปล่านะครับค่ะกติกาของเราคือมีแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็ล่วงตรงไหนหยิบขึ้นแล้วก็ไปต่อนะครับไม่ต้องกลับมาเริ่มใหม่นะล่วงตรงไหนไปต่อแล้วก็วิ่งกลับมาเพื่อนก็รอรับนะครับแล้วก็ไปต่อนะโอเคนะครับทุกคนพร้อมไหมพร้อมค่ะสำหรับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะครับถ้าชอบสีชมพูกดหมายเลข1ชอบสีเหลืองกดหมายเลข2อุ้ยเบาจังทำไมไม่ช่วยอ่ะอะไรนะช่วยคนอีกทีเดียวคนละคนเก็บของเหมือนแล้วโอเคครับผมเรื่องที่แตกแยกเนี่ยดีมากๆเลยมันจะทำให้แบบเอ้ยเราคู่แข่งกันเออเราต้องไม่เชียร์เขาเขาต้องไม่เชียร์เราแต่คิดก่อนพ่อบอกว่าทำให้เราสามัคคีกันนะฮะมันอาจจะแตกแยกแล้วแหละหมายถึงว่าระหว่างทีมอาจจะแตกแยกเราไม่ต้องเชียร์เขาไม่ต้องเฮเขาเลยหรอเอาแล้วทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับฝั่งนี้ใครจะเล่นก่อนครับเนี่ยอาจจะเป็นคนสุดท้ายพอหนูจะทำเวลารอบสุดท้ายจะคอยเก็บให้ทุกคนไงใช่เหรอเพราะว่าคนที่วิ่งเร็วอ่ะควรจะแบบทำไปก่อนไม่ถ้าเราไปก่อนใช่ป่ะแล้วคนอื่นช้าหมดมันก็ไปถ่วงท้ายสุดไงก็ไม่มีคนเก็บหลังไงอ๋อโอเคก็เลยกะว่าให้พี่ฟีมาคนสุดท้ายเดี๋ยวแม่เปิดให้เดี๋ยวแม่เปิดให้แม่ดูเป็นตัวอย่างว่าอย่าทำตามแล้วใครคนที่สองแม่เอาแม่สาโบไหมเพราะว่าสาเก่งกว่าโบแม่สาโบแล้วสองคนนี้ก็เฮ้ยเอาพี่แกมก่อนเดี๋ยวพี่แกมแล้วก็เอลมาหรือเปล่าเอ๊ะอย่าเพิ่งเจนกับพี่แกมใครเก่งกว่ากันอ่ะพี่แกมโอ้โหเขาเยอะตลอดหวังว่าจะชนะนะจังหวะในหัวใจเดี๋ยวจังหวะจะมาใครก่อนสองเนี้ยจังหวะเร็วเดี๋ยวลืมให้ก่อนดิให้ก่อนดิซ้อมซ้อมเดี๋ยวเขาลืมเหรอเดี๋ยวมันพี่เขาก่อนเดี๋ยวเขาลืมไปจังหวะผู้ชายคู่หน้าไปแล้วก็ที่เหลือผู้หญิงไล่ตามมาแล้วหนูเก็บท้ายโอเคต่อแถวเลยใครคนแรกก็คือเราจะวนจากตัวนี้ไปนู่นแล้วก็วนกลับมาที่เดิมใช่ไหมโอเคเริ่มตรงนี้เลยหนึ่งสองเริ่มเราวางแผนกันยังไงดีวางแผนเราไม่มีแผนแค่นั้นแหละทุกคนเอาแผนวางบนโต๊ะเราได้ยินพี่วางแผนพี่ภูไม่คล่องต้นก็ด้วยมั้งสองคนนี้เล่นไม่ได้ใช่ไหมก็วิ่งไปหมุนไปเลยแต่ว่าหมุนปุ๊บวิ่งหล่นก็หยิบขึ้นมาต้องเล่นต้องก้าวอย่างแบบคนที่เล่นเป็นหมุนให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยไปหนูว่าที่หนูทำให้คนวิ่งเร็วๆไปข้างหลังเพราะว่าถ่วงรอบแรกพอเรามาสิรู้ฝั่งนะคะหนูคนเดียวให้คนวิ่งไวๆบู๊มาเลยใช่ใช่ไปถูกต้องใช่ป่ะเนี่ยนี่วางแผนใช่มั้ยเราคุยเรื่องอะไรแล้วเหรอพอมาถึงตรงเนี้ยจะวางเลยนะแล้วโดดก่อนเลยนะโดดออกนะคนตอบกระโดดเข้านะได้ไม่เสียเวลากันเข้าใจโอเคทิ้งเลยโอเค3คนนี้พอได้งั้นเรา1 2 3 4 5 6จบพอได้แต่ว่าใครคนแรกจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ล่วงได้มาเร็วอย่าลืมล่วงก็หยิบล่วงก็หยิบแล้วก็ไปก็คือเราต้องก้าวยาวๆคนได้ไปได้แล้วหลังๆก็จะถ่วงนะพี่เมย์สลับกันไหมมันจะพลิกได้ป่ะมันได้คนโอ้หน่อยออกโอ้หน่อยออกใครไปก่อนโอเคทุกคนก็ตามนี้นะฮะโอเคครับ2คนแรกหนึ่งสองสามเฮ้ยยืนต่อแถวนะครับใครที่1ที่2ที่3นะครับเครื่องร้อนแล้วเครื่องร้อนแล้วใครอ่ะพี่ตะวีนเหรอไม่ใช่เหรอยังผมเครื่องติดแล้วไม่เดินได้แค่นี้เดินไม่ได้ขอทวนกติกาอีกทีนึงนะครับไปสุดทางแล้วก็หมุนกลับมานะครับวางไว้ก่อนไปสุดทางแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็คนต่อไปต่อนะครับทีมไหนนะครับมาถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะนะครับโอเคแกมวางไว้พร้อมไหมครับทุกคนพร้อมพร้อมเริ่มเร็ว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 เร
เฮ้ยเหมือนไม่เห็นเหมือนที่ตอมเลยแม่ทำไรเนี่ยนี่มันฮูล่าฮูปเหรอเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานมากนะครับทำไมฝั่งนี้เงียบจังฝั่งนี้เขาเน้นใช้กำลังไม่เน้นใช้ทักษะแบบยกหรอโอเคนะครับก็สำหรับวิ่งฮูลาฮูปนะครับทีมสีเหลืองเป็นฝ่ายชนะมาพี่เบมรู้สึกไงบ้างสุดยอดไปเลยเหนื่อยพูดเหนื่อยหายใจไม่ทันเฮ้ยแต่เมื่อกี้สูสีมากเลยนะใช่เขาแบบผ่านไปเอ้าเหลือแค่พี่เมย์แล้วพี่สองเลยจะกลับมาโอ้โหมาพี่ฟิล์มขอความรู้สึกหน่อยผมเป็นตัวปิดอะครับน้องๆชนะฝั่งนี้ละครับชนะแล้วค่ะเฮ้นี่มีลองวางแผนมาดีวางแผนมาดีไม่ได้แม่เดือนไม่ชนะนะครับอยู่เป็นอยู่เป็นพี่สาพี่บอลยังไงบ้างเหนือคาดค่ะจริงค่ะเหนื่อยมากค่ะสุดยอดเออพี่แกมอ่ะทำเต็มที่ครับวันนี้แต่ไม่เหมือนที่ซ้อมไม่เหมือนที่ซ้อมฝั่งนี้แล้วครับรู้สึกไงบ้างเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะอีกนิดเดียวเองแบบนิดเดียวในความรู้สึกคืออะไรรู้ป่ะน่าจะกดดันเนาะใช่ไหมน้องเมย์คนสุดท้ายใช่ป่ะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับตานี้พวกเราแพ้ไปแต่ว่าก็แค่เสมอ1ต่อ1นะครับแต่ว่าเกมหน้าเนี่ยจะเอาคะแนนมาได้หลายเกมค่ะใช่ครับโอเคนะมาจับมือกันหน่อยเกมนี้นะครับฝ่ายสีเหลืองก็เป็นฝั่งชนะไปนะครับสีชมพูก็แพ้ไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมาตามดู EP 3กันละกันนะฮะว่าสีไหนจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับโอเคนะก่อนจบนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่แก้มออกมาเล่นโชว์สักหนึ่งพี่แก้มโชว์หน่อยต้องได้อ้าวพอแล้วเหรอเป็นลมโอเคครับผมเดี๋ยวมาตามดู EP 3กันนะครับ